Black Shark 3ว่าที่เกมมิ่งรุ่นต่อไปอาจมาพร้อมแรม16กิกมากสุดในวงการ Black Shark เป็นเกมมิ่งสมาร์ทโฟนอีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมในวงการค่อนข้างสูงนะครับด้วยสเปคแรงราคาไม่แพงเกินไปแน่นอนอาจจะมีเกมเมอร์หลายๆท่านที่กำลังรอการเปิดตัว Black Shark 3อยู่ซึ่งล่าสุดก็เริ่มมีเบาะแสออกมาแล้วนะครับ Black Shark 3ได้ผ่านการรับรองจากทางการจีนเมื่อเดือนธันวาคมปี2019ที่ผ่านมานี้นะครับรหัส Shark KLE-AO นะครับซึ่งคาดว่าเป็น Black Shark 3ในรายละเอียดอาจจะไม่ได้บอกข้อมูลสเปคอะไรมากมายนะครับแต่สามารถยืนยันว่าตัวเนี้ยรองรับเครือข่าย 5G และที่น่าสนใจก็คือมันมาพร้อมแรมสูงถึง16กิกเลยทีเดียวถ้ามา16กิกจริงนะครับจะกลายเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องแรกของโลกที่มีแรมมากที่สุดในตลาดตอนนี้นะครับส่วนตัวชิปที่มีการคาดกันถ้ามันรองรับ 5G นะครับก็คงหนีไม่พ้น Snapdragon 865ส่วนสเปคอื่นๆคาดว่าจะมาพร้อมหน้าจอขนาดเกือบ7นิ้วความละเอียด 2K Plus แล้วก็จะมีระบบสั่นแบบใหม่เพิ่มอรรถรสเวลาเล่นเกมนอกจากนี้ก็มาพร้อมบลูทูธเวอร์ชัน 5.1 แล้วก็ Wi-Fi เวอร์ชัน 6อย่างไรก็ตามข้อมูลทั้งหมดนี้ก็ไม่สามารถยืนยันได้ 100% นะครับก็ต้องรอข้อมูลทางการจาก Black Shark อีกทีจะเปิดตัวทั้งทีคงไม่ได้มีการอัปเกรดแค่นี้แน่นอนนะครับมันต้องมีระบบระบายความร้อนที่ดีขึ้นนะครับฟีเจอร์ที่ช่วยการเล่นเกมอะไรยังไงก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับแล้วก็มีข้อมูลว่าจะเปิดตัวภายในงาน Mobile World Congress 2020วันที่24-27 กุมภาพันธ์นี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงผมจะรีบอัปเดตให้ทราบ